ูปากท้องของพี่น้องประชาชนกันบ้างในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าสินค้าขึ้นราคานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหมูไข่ไก่หรือว่าเนื้อไก่ค่ะที่พี่น้องประชาชนนิยมบริโภคค่ะซึ่งหลายคนก็เกรงนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยอาจจะมีการขึ้นราคาสินค้าด้วยหรือเปล่าหรือมีการกักตุนสินค้าหรือไม่ในเรื่องนี้ค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจติดตามสถานการณ์เนื้อหมูค่ะโดยพบว่านะคะในส่วนของจังหวัดยะลาเนี่ยไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใดซึ่งนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดยะลาพาณิชย์จังหวัดยะลานายอำเภอเมืองยะลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์สุกรที่บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดสาขายะลาซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณถนนรวมมิตรซอยกัญจนา1อำเภอเมืองยะลาค่ะและบริษัทยะลาฟู้ดจำกัดเพื่อป้องกันการกักตุนเนื้อหมูและเนื้อไก่ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบของทั้ง2บริษัทนะคะไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใดมีบัญชีคุมสินค้าตรงกับเนื้อหมูและก็เนื้อไก่ที่มีการแช่แข็งไว้ไม่เกินที่กำหนดโดยผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาระบุนะคะว่าวันนี้ได้มาออกตรวจดูว่าร้านค้าในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นอย่างไรค่ะรวมไปถึงให้กำลังใจทางผู้ประกอบการด้วยและที่สำคัญเป็นห่วงกังวลว่าอาจจะมีการกักตุนสินค้าในพื้นที่หรือเปล่าจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีใบส่งของกับสินค้าเท่ากันยืนยันว่าในส่วนของจังหวัดยะลาไม่มีการกักตุนเนื้อหมูเนื้อไก่เพื่อให้พี่น้องประชาชนสบายใจแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยขายถูกกว่าที่อื่นแน่นอนค่ะซึ่งหลายๆจังหวัดราคาอาจจะสูงแต่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยราคาเท่าเดิมพ่อค้าแม่ค้าค่ะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอนค่ะ